Scratch นะครับ Scratch เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นใน Media Lab ของมหาวิทยาลัย MIT นะครับในสหรัฐอเมริกาครับงานวิจัยเนี้ยเน้นที่จะส่งเสริมการเขียนโปรแกรมให้กับผู้เริ่มต้นฝึกเขียนโปรแกรมนะครับอาจจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนก็ได้หรือว่าคนทั่วไปก็ได้นะครับที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมผลลัพธ์จากงานวิจัยเนี้ยก็ทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Scratch นะครับแต่หลักๆเนี่ยเราจะพูดถึง3อย่างนะครับอย่างที่1เนี่ยคือเว็บไซต์ Scratch นะครับเว็บไซต์ Scratch เนี่ยถูกทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นสังคมออนไลน์สำหรับผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัว Scratch นะครับสามารถที่จะเข้ามาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้มากมายนะครับและก็ยังสามารถที่จะเข้ามาดูโปรเจกต์ต่างๆที่คนเรียน Scratch เนี่ยนะครับอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศเลยนะครับซึ่งมีมากมายหลายล้านชิ้นเลยนะครับอันที่2นะครับก็คือโปรแกรม Scratch นะครับโปรแกรม Scratch เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างโปรเจกต์ Scratch ขึ้นมานะครับมีเครื่องมือหลากหลายชนิดอยู่ในโปรแกรมนี้นะครับอันที่3นะครับก็คือโปรแกรมภาษา Scratch นะครับ Scratch เนี่ยเป็นภาษาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะของการนำบล็อกคำสั่งเนี่ยมาต่อกันให้มันเป็นสคริปต์นะครับเพื่อที่จะสร้างโปรเจกต์ Scratch ขึ้นมานะครับการที่เราใช้ลักษณะของการต่อบล็อกคำสั่งต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ผู้เริ่มต้นเนี่ยเรียนรู้ Scratch ได้ง่ายนะครับเหมือนกับการต่อจิ๊กซอหรือการต่อของเล่นนะครับเหตุผลหลักๆนะครับที่ Scratch เนี่ยเหมาะสมสำหรับในการเรียนเขียนโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งนะครับข้อแรกนะครับ Scratch เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรมอย่างมากนะครับเพราะว่าScratch เนี่ยมีเว็บไซต์นะครับมีแหล่งเรียนรู้มากมายแล้วก็มีตัวอย่างในการสร้างโปรเจกต์ Scratch เนี่ยให้ผู้เริ่มต้นเนี่ยได้เรียนรู้และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าการที่ Scratch ใช้บล็อกคำสั่งลักษณะของการใช้บล็อกคำสั่งมาต่อกันเนี่ยทำให้ลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมได้อย่างมากมายนะครับทำให้ผู้เริ่มต้นเนี่ยไม่รู้สึกว่าการเริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับและเหตุผลที่2นะครับที่ทำให้ Scratch เนี่ยเหมาะสำหรับในการเรียนเขียนโปรแกรมก็คือเราสามารถสร้างโปรเจกต์ได้หลากหลายมากๆนะครับทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกไปกับการเขียนโปรแกรมแล้วก็รู้สึกท้าทายด้วยนะครับที่จะเริ่มสร้างโปรเจกต์อะไรที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับและเหตุผลที่3นะครับScratch เนี่ยเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้มาสักระยะหนึ่งเริ่มมีความรู้มีความเข้าใจในตัวโปรแกรมมากขึ้นเนี่ย Scratch ก็ยังสามารถรองรับความหลากหลายนะครับยังสามารถต่ออุปกรณ์ข้างนอกได้อย่างเช่น Microbit นะครับทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับจากงานวิจัยนะครับScratch เนี่ยถูกนำมาสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงระดับมหาวิทยาลัยเลยนะครับแต่ช่วงอายุที่มีประสิทธิภาพมากๆก็คือช่วงอายุประมาณสัก10ไปถึง15ปีนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณนะครับที่เราจะเห็นว่า Scratch เนี่ยถูกนำมาใช้ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับนอกจาก Scratch จะใช้สำหรับในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วนะครับ Scratch ยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ด้วยนะครับเช่นถ้าเราให้เด็กๆทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับเราก็จะฝึกให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับระหว่างที่ทำงานเด็กๆก็จะได้สื่อสารกันได้แสดงความคิดเห็นมากมายนะครับต่อโจทย์แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับระหว่างนั้นเด็กก็ยังได้วิเคราะห์ถึงตัวโจทย์ปัญหาเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้นโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยทำให้โปรเจกต์นั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับ
ถึงหนังสือในชุด Scratch in Action นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3เล่มโดยเราใช้ธีมเล่มแรกนะครับเป็น Animation เล่มที่2เป็นเรื่องของ Storytelling นะครับและเล่มสุดท้ายก็คือเกมหนังสือทั้ง3เล่มนี้เราจะเน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติหนังสือเล่มที่1 Animationภายในหนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นที่การแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ Scratch นะครับจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Scratch เพื่อที่เราจะได้สร้างโปรเจกต์แอนิเมชันที่หลากหลายเช่นสร้างโปรเจกต์วงดนตรีหรือทำโปรเจกต์ศิลปะที่น่าสนใจหนังสือเล่มที่2คือหนังสือ Storytellingหรือการเล่าเรื่องภายในหนังสือเล่มนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทำสตอรี่บอร์ดเด็กๆจะได้ทำการวางแผนในการเล่าเรื่องจากนั้นก็จะลงมือสร้างโปรเจกต์การเล่าเรื่องของตัวเองนะครับโดยท้ายบทนี้เด็กจะได้พากย์เสียงและทำซับไตเติ้ลให้กับการเล่าเรื่องของตัวเองในหนังสือเล่มที่3นะครับคือเกมซึ่งหนังสือเล่มนี้จะใช้ความรู้ต่อยอดมาจากหนังสือเล่มที่1และ2เด็กๆจะได้เรียนรู้กลไกการสร้างเกมต่างๆนะครับและนำไปใช้ในการสร้างโปรเจกต์เกมที่มีความสนุกสนานท้าทายต่อไปครับการเขียนโปรแกรม Scratch นั้นไม่ยากนะครับทั้งสนุกและท้าทายเด็กๆทำได้แน่นอนนะครับสู้ๆครับ yeah!